ระยะนี้อากาศร้อนอบอ้าวการปลูกผักมักจะประสบปัญหาผักบ่เติบโตย้อนถูกแดดเผาบางครั้งก็ถูกเม็ดน้ำฝนและหมากเห็บทำลายแต่ในเวลาเดียวกันผักกาดที่ปลูกด้วยธรรมชาติ 100% ยูงเฮียนซนเผาแขวงอุดมไซแม่นเริ่มเบ่งบานเขียวทั่วเดินโรงเฮียนจากการอัปเดตล่าสุดในมื้อนี้วันที่17พฤษภาคม2024ผักได้ใหญ่เต็มที่พร้อมตัดขายแล้วโดยปกติแล้วโรงเฮียนซนเผาแขวงอุดมไซจะนำพาน้องเฮียนปลูกผักหลายในหน้าหนาวถือเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติบ่เคยขาดในแต่ละปีโรงเฮียนแห่งนี้แต่ปีนี้ยามนี้ผักกำลังงามถือว่าปลูกหลายฤดูซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นจุดห้องรับน้องนักเรียนบรรดาเผ่าที่ทุกยากขาดเขินให้ได้รับการศึกษาทำเรียนและยังเป็นเบ้าล่อหลอมเด็กน้อยลูกหลานให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งด้วยการเพิ่งตนเองกุ้มตนเองโดยการเฮ็ดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไปใช้ในการบริโภคและขายสู่ท้องตลาดเอาเงินมาหมุนใช้ให้เฮือนครัวรวมและเป็นเงินค้างอีกส่วนหนึ่งโรงเรียนซนเผ่าแขวงอุดมไซสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปคือบ่ปะปล่อยให้หน้าเด้อโรงเรียนวางเป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ขบวนการเรียนคือเริ่มขุดนานเพื่อปลูกพืชผักให้มีอาหารมาป้อนในเฮือนครัวรวมผักที่ปลูกได้นอกจากเอาเข้าเฮือนครัวรวมแล้วที่เหลือมันตัดขายเข้าตลาดเอาเงินมาหมุนใช้แนวอื่นที่มีความจำเป็นสิ่งที่สังคมเห็นแล้วชื่นชมประทับใจที่สุดนั่นก็คือน้องนักเรียนทุกคนที่ได้มาเรียนที่นี่แม้จะได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันเป็นต้นได้เรียนอ่านเขียนทุกอย่างคือกับโรงเรียนทั่วไปได้เรียนรู้เทคนิคกิจกรรมพื้นฐานเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันความสามัคคีในหมู่เพื่อนสังคมเมื่อจบไปหากบ่มีเงินไขไปเรียนต่อวิชาเฉพาะอื่นก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเป็นต้นปลูกผักเพื่อกินและปลูกเพื่อขายเป็นสินค้าก็บ่แม่นเรื่องยากอีกต่อไปผมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ